สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2022นะครับในปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจของทาง Nintendo เลยก็ว่าได้นะครับและในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าในปี2022นี้นะครับมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันครับ That's the way of our worldมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับ Xenoblade Chronicles 3ครับสุดยอดเกม RPG อีก1เกมครับที่ตอนนี้นะครับก็เดินทางกันมาถึงภาคที่3กันแล้วครับด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นครับระบบเกมเพลย์ที่ลื่นไหลครับและผมเชื่อว่านะครับแฟน JRPG ครับต้องรอเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อแน่นอนครับ You could try to move forward again How can our lives so snapping little do you They're not your friends anymore They're his fuelSword march. The land appears. มาต่อกันกับเกมที่2ครับกับโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสครับถือว่าเป็นก้าวถัดไปของแฟรนไชส์โปเกมอนเลยก็ว่าได้ครับที่มีการพัฒนารูปแบบการเล่นครับให้เราได้เดินทางไปในโลกที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยโปเกมอนครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่ใช่โอเพนเวิลด์แบบเต็มรูปแบบครับแต่ตัวเกมก็ใหญ่มากพอครับที่จะทำให้เราอินไปกับบรรยากาศในโลกของโปเกมอนนี้ครับเรื่องราวในภาคนี้นะครับจะดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในภูมิภาคฮิซุยนะครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของโปเกมอนไดมอนด์แอนด์เพิร์ลเราจะต้องแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆครับและช่วยด็อกเตอร์ในการศึกษาทำวิจัยเกี่ยวกับโปเกมอนในภูมิภาคนี้ครับมาต่อกันกับเกมที่3ครับกับ Mario Striker Battle League นั่นเองครับซีรีส์ Mario นะครับก็ถือเป็นอีก1เกมครับที่หยิบจับออกมาเป็นเกมได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเกมรถแข่งตีกอล์ฟเทนนิสครับแล้วก็มาใน Mario Striker Battle League ครับมาในธีมของการแข่งขันฟุตบอลหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับพอเห็นใช้มือกันด้วยนะฮะแต่ก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจไม่น้อยครับสำหรับปี2022นี้นะครับแถมเกมนี้ครับยังเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์ได้ถึง8คนกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันกับเกมที่4ครับกับ Kirby and the Forgotten Land ครับอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีการพัฒนาวิธีการเล่นนะครับจาก 2D Side Scrolling นะครับเป็น 3D Platform กันแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยกิมมิคของ Kirby นะครับจะเป็นการกินสิ่งของและวัตถุต่างๆเข้าไปนะครับและนำพลังเหล่านั้นออกมาใช้นะครับในการผจญภัยหรือการต่อสู้ซึ่งตรงนี้นั่นเองครับที่จะทำให้ Kirby มีลูกเล่นต่างๆมากมายครับที่จะใช้ในการแก้ไขปริศนาครับแล้วก็ผจญภัยใน Forgotten Land แห่งนี้ครับมาต่อกันกับเกมที่5ครับกับ Nintendo Switch Sport นั่นเองครับเกมที่รวมเอาหลากหลายกีฬานะครับมาให้เราได้สนุกกับการแข่งขันครับไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นฟันดาบครับแบดมินตันนะครับวอลเลย์บอลฟุตบอลนะครับโดยจะเน้นวิธีการใช้ Motion Control ครับให้เราได้ออกแรงกันอีกด้วยครับ Plus 3 additional sports are joining the lineup Soccer Use a gigantic ball to make dynamic playsEnjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. และเกมที่6ครับ Fire Emblem Warrior Three Hope ครับภาคสปินออฟนะครับจากเกมวางแผนการลบชื่อดังนะครับที่ในภาคนี้นะครับหันมาเอาใจสายดุดันอย่างแนวมุโซครับที่จะพาทุกท่านนะครับไปกับตัวละครที่ชื่นชอบครับลงสู่สนามสงครามอย่างเต็มรูปแบบสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับและอยากออกไปบูครับรับรองนะครับในภาคนี้ถูกใจสาวกแนวฮาร์ดคอร์แน่นอนครับมาต่อกันกับเกมที่7ครับกับ Triangle Strategy ครับเมื่อ3อาณาจักรครับต้องห้ำหั่นครับเพื่อแย่งชิงทรัพยากรซึ่งกันและกันครับจึงก่อให้เกิดสงครามที่ถูกขนานนามว่า South Ion
ดยตัวเกมนะครับมีการนำเสนอกราฟิกแบบ 3D นะครับที่ผสมผสานระหว่างเกมยุค 16 บิตนะครับระบบเกมจะเป็นแบบคลาสสิกเทิร์นเบสครับที่จะสลับกันโจมตีไปมาระหว่างผู้เล่นและศัตรูและสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเทิร์นเบสที่ได้อารมณ์แบบสมัยก่อนนะครับมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้น Triangle Strategy ครับก็คือคำตอบนั้นครับมาต่อกันกับเกมที่9ครับกับ Bayonetta ภาคที่3ครับเกมที่สาวกรอกันมาอย่างยาวนานครับกับเกม Hack and Slash จากค่าย Platinum Game ครับที่ได้ประกาศเอาไว้ว่าครับในปี2022นี้ครับจะเป็นกำหนดวางจำหน่ายของเกมนี้ครับและเสน่ห์ของเกมนี้ครับคือการต่อสู้ที่รวดเร็วครับดุดันและการทำคอมโบที่ต่อเนื่องครับและยังการันตีกันมาแล้วถึง2ภาคกันเลยทีเดียวครับในปี2022นี้นะครับใครรอเกมไหนผมไม่รู้นะครับแต่ผมรอเกมนี้อยู่นั่นเองครับกับ The Legend of Zelda กับ Breath of the Wild ภาคที่2ครับอีกหนึ่งเกมแอคชั่น RPG Open World ครับที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะฮะและนี่เป็นอีกหนึ่งเกม Exclusive ของทาง Nintendo นะครับที่ถือว่าสร้างมาตรฐานของเกมยุคใหม่ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับการผจญภัยของลิงและเจ้าหญิงเซลดาครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาติดตามรับชมกันได้ในปีนี้ครับและนี่คือ10เกมที่น่าสนใจที่มีกำหนดวันวางจำหน่ายในปีนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเกมที่น่าสนใจในปีนี้และเพื่อนๆล่ะครับรอเกมอะไรกันอยู่บ้างคอมเมนต์ไว้ใต้ที่ใต้คลิปเลยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ